ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนและผู้แทนมูลนิธิสมาคมสโมสรองค์กรต่างๆรวม633คณะจำนวน 21,859 คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในอภิรักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวัดหนึ่งในวาระโอกาสนี้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะกราบประคุมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประชาชนทุกศาสนาทุกสาขาอาชีพรู้สึกปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งความปิติยินดีนี้ยิ่งทวีคูณเมื่อมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและรับพระราชทานพระราชดำรัสอันจะเป็นสุภะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชัยคุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมสืบไปชั่วกาลนานนับแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาบรรดาพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาทั้งหลายที่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาธิปไตยเริ่มเฉลิมข้อความในไว้ในพระราชปารภว่าเป็นปีที่60ในรัชกาลปัจจุบันความข้อนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยทางราชการจึงได้ประกาศให้พุทธศักราช2548เป็นปีเริ่มต้นแห่งการเฉลิมฉลองวาระที่ทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติเป็นปีที่60ซึ่งจะมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี2549โดยมีศูนย์รวมอยู่ที่การประกอบพิธีต่างๆในเดือนมิถุนายนศกหน้าอันจะบรรจบครบ60ปีแห่งรัชกาลโดยบริบูรณ์บรรดาชาวไทยถือเอาวโรกาสนี้เป็นสุภมงคลดิถีอันเกรียงไกรซึ่งจะเกลิกก้องอัศจรรย์บรรลือไกลไปในนานาประเทศด้วยเหตุอันแท้ซ้องสดุดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทยทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว่าพระราชาธิบดีพระองค์ใดในประเทศทั้งปวงณสมัยปัจจุบันโดยได้ทรงประกอบการรัชดาพิเศษสมโภชครบ25ปีและการจนาพิเศษสมโภชครบ50ปีแห่งการเสด็จผ่านพิภพแล้วพระสกนิกรชาวไทยที่มีโอกาสได้พบเห็นการสมโภชวโรกาสดังกล่าวจนถึงบัดนี้จะเป็นคำรบที่3นั้นต้องถือว่าเป็นบุญตัวและสิริมงคลแก่ตนยิ่งนักทั้งนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีทั้งหลายในสากลประเทศด้วยแล้วเพื่อเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานมหาสโมสรสันนิบาตในปี2549นี้ความยืนยงแห่งราชการมิใช่เป็นความยาวนานแห่งการเวลาแต่ประการเดียวหากแต่ยังเกี่ยวด้วยสายสัมพันธ์อันร้อยรัดไว้ด้วยความจงรักภักดีในหัวใจของชาวไทยทุกรูปทุกนามและสนองตอบด้วยความเมตตาอาทรความเสียสละที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นชาวป่าชาวเขาที่ยากแค้นลำเค็ญชาวบ้านที่ขาดแหล่งน้ำขาดที่ดินทำกินชาวกรุงที่ประสบปัญหาจราจรตำรวจทหารที่ลาดตระเวนอยู่ตามชายแดนหรืออยู่ในบังเกอร์หลบภัยนักศึกษาใดที่เรียนดี
ควรได้ไปศึกษาวิทยาการชั้นสูงในต่างประเทศก็ได้ทรงตั้งทุนอนันทมหิดลพระราชทานมาแล้วหลายรุ่นเมื่อปรากฏว่าเยาวชนไทยขาดความรู้ในเชิงลึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผู้รู้มาเรียบเรียงสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเผยแพร่และโปรดให้จัดระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชทานไปทั่วทุกถิ่นทรงอนุเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติตั้งแต่ภัยแล้งในภาคกลางน้ำท่วมภาคอีสานจนถึงวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกและธรณีพิบัติภัยที่ภาคใต้ได้พระราชทานแนวทางการสร้างฝายแมวการทำฝนหลวงการจัดระบบชนรับประทานตั้งแต่แก้มลิงจนถึงอ่างเก็บน้ำและเขื่อนตามความจำเป็นในแต่ละภูมิประเทศตลอดจนการแปลงบ่อพุให้เป็นบึงและนาข้าวที่บัดนี้ออกรวงเหลืองอร่ามทรงห่วงใยเยาวชนของชาตินับแต่เรื่องการใช้ภาษาไทยการออกกำลังกายปัญหาอบายมุขมลพิษทางเสียงบุหรี่จนกระทั่งถึงยาเสพติดทรงอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรคโรคเลื้อนโรคเอดส์นอกจากนั้นพระมหากรุณายังแผ่กว้างไกลไปจนถึงสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพิการควรได้รับการบำบัดรักษากระทั่งถึงช้างป่าที่พลัดถิ่นหลงฝูงอีกด้วยยามใดที่ประเทศชาติมีปัญหาได้พระราชทานพระราชทรัพย์และปัญญาแก่ผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอเมื่อประมาณ50ปีที่ล่วงมาได้เคยพระราชทานแนวพระราชดำริให้รัฐจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ขึ้นตั้งแต่สมัยที่คนไทยยังไม่รู้จักศาสตร์สาขานี้จนกระทั่งตั้งขึ้นสำเร็จในบัดนี้คือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์40ปีก่อนได้ทรงริเริ่มการจัดรายการบรรเลงดนตรีการกุศลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกโดยทรงดนตรีร่วมกับข้าราชบริพารเพื่อรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้จนสามารถตั้งเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์30ปีที่แล้วได้ทรงริเริ่มการปฏิรูปที่ดินด้วยการพระราชทานที่ดินอันเป็นพระราชทรัพย์ในพื้นที่ภาคกลางให้นำมาปฏิรูปช่วยชาวนาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ขยายถนนเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าและสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้ารวมทั้งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่จนสามารถแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างดีเร็วๆนี้ยังทรงแนะนำให้รัฐจัดสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น3แห่งในจังหวัดเพชรบุรีรับสั่งว่าถ้าสร้างได้น้ำจะไม่ท่วมเพชรบุรีซึ่งก็เป็นความจริงในบัดนี้อีกทั้งโปรดให้ขยายขอบอ่างเก็บน้ำยางชุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำเมื่อประเทศมีปัญหาเรื่องพลังงานได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องพลังงานทดแทนโดยทรงทดลองและทรงนำมาตรการประหยัดพลังงานมาใช้ด้วยพระองค์เองในด้านการพัฒนาวิถีชีวิตได้พระราชทานหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นเมื่อคราวพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงขอให้คนไทยมีคุณธรรม4ประการโดยทรงเน้นการอดทนอดกลั้นและอดออมเมื่อสังคมเริ่มมีความแปลกแยกแตกต่างกันได้ทรงเตือนให้ฟังการติติงและพึงโต้เถียงกันก็แต่เรื่องที่เป็นสาระตลอดจนถึงการรู้รักสามัคคียามที่สังคมเริ่มขาดความเอื้ออาทรได้รับสั่งเมื่อคราวเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบว่าขอให้คนไทยมีไมตรีจิตต่อกันและเมื่อสังคมท้อแท้เพราะถดถอยทางเศรษฐกิจได้พระราชทานหลักชัยแห่งชีวิตว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นทางสายกลางนำมาใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันทั้งนี้ยังไม่นับงานศิลปะที่พระราชทานอีกอเนกอนันต์เพื่อยังความสดชื่นลื่นลมแก่ชาวไทยเช่นเพลงปลุกใจและบทเพลงอันไพเราะที่บัดนี้วงดนตรีในนานาประเทศต่างนำไปขับขานบรรเลงอีกทั้งบทพระราชนิพนธ์อันงดงามด้วยคติธรรมและรสแห่งภาษาที่ชาวไทยทุกคนควรอ่านกระทั่งถึงภาพวาดภาพถ่ายและงานปั้นฝีพระหัตถ์นับไม่ถ้วนทรงรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาและปฏิบัติสมาธิแผ่พระราชกุศลไปยังพระสงฆ์นิกรทั่วหน้าข้าพระพุทธเจ้ามั่นใจว่ามาถึงวันนี้ไม่มีชาวไทยคนใดไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใดและไม่ว่าจะพำนักอยู่ณถิ่นใดบนพื้นแผ่นดินนี้ที่ยังไม่เคยได้รับละอองธุลีแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่พระราชทานไปถึงซึ่งอาจมากบ้างน้อยบ้างตามอัตภาพไม่โดยตรงก็โดยอ้อมทุกครั้งที่พระเถระ
ออกพระนามถวายพระพรจะต่อท้ายด้วยคำว่าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งไพเราะกินใจนักเพราะพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นก็ดีพระเมตตาคุณอันไพศาลก็ดีและพระปัญญาคุณอันกว้างไกลก็ดีล้วนแต่บริสุทธิ์ประเสริฐทั้งพระกายพระวาจาและพระราชฤทัยด้วยไม่ทรงหวังสิ่งตอบแทนใดๆดังที่ทรงสอนให้ปิดทองหลังพระและให้ความสำคัญกับการทำหน้าตามหน้าที่โดยความถูกต้องเป็นธรรมยิ่งกว่าการอ้างอำนาจได้ตรัสอยู่เสมอดุจที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคยตรัสว่าถ้าทำดีคิดดีพูดดีแล้วจะดีเองนอกจากนั้นไม่ทรงท้อถอยคอยหวังแต่ผลสำเร็จจากการงานใดดังที่ทรงสอนให้ชาวไทยมีความฝันอันสูงสุดและมีความเพียรอันบริสุทธิ์จึงควรที่พระสงฆ์นิกรทุกคนจะก้าวเดินตามรอยพระยุคลบาทในปีนี้ปวงข้าพุทธเจ้าต่างปลื้มปิติยินดียิ่งนักด้วยได้ประจักษ์แก่ตาว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยดีแต่พระสงฆ์นิกรก็อดแสดงความห่วงใยด้วยความจงรักภักดีไม่ได้ว่ายังทรงงานอย่างหนักดังที่ในรอบปีที่ผ่านมาทรงประดิษฐ์ปัดพระราชกรณียกิจลงพระประมาภิไธยในร่างกฎหมายที่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจำนวนมากอยู่เป็นนิดทรงวินิจฉัยฎีกานักโทษและฎีการ้องทุกข์เป็นปกติทรงสดับรายงานกิจการบ้านเมืองโดยสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงรับอาคันตุขะผู้มาขอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นประจำทั้งยังพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นอาจินนับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่ทรงปฏิบัติตามกฎหมายและจารีตของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยพระราชฤทัยที่เที่ยงธรรมโดยไม่เคยทรงอ้างถึงพระราชอำนาจใดๆให้เป็นที่คล้ามเกรงหนทางหนึ่งที่ชาวไทยน่าจะสนองพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างดีในยามนี้คือการสมัครสมานสามัคคีคิดดีพูดดีทำดีช่วยกันสร้างความสงบร่มเย็นและสันติสุขด้วยทางสายกลางแก่ชาติบ้านเมืองเพื่อให้การแปลพระราชฐานไปประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินเป็นการไกลจากความกังวลในพระราชฤทัยอย่างแท้จริงและเป็นการแสดงออกถึงสัจวาจานอกเหนือจากการสวมใส่สายรัดข้อมือว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวได้อีกสถานหนึ่งด้วยเดชะอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์และมหิทธิฤทธิ์แห่งเทพยดาอารักษ์ทั่วจักรวาลด้วยบุญญาภินิหารแห่งพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองพระเสวตฉัตรและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้วยอำนาจแห่งพระราชกุศลที่ได้ทรงบำเพ็ญปฏิบัติดุจพระโพธิสัตว์สะสมทศบารมีโปรดประชุมบรรดาลอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถอีกทั้งพระบรมราชกิจวงศ์ให้ทรงสมบูรณ์พูนสุขด้วยจตุรพิธพรพระเกียรติยศจงแผ่ขจรไปทั่วทิศานุทิศพระราชปรารถนาให้พระสงฆ์นิกรสามัคคีร่มเย็นจงเป็นผลสำลิดหมู่ปัจจามิตรที่หวังประทุษร้ายต่อพระบรมเดชานุภาพจงพ่ายแพ้แก่ทศพิธราชธรรมจัญญาและพระราชสัมมาปฏิบัติขอทรงสถิตเป็นล่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมชาวไทยให้พ้นจากทุกร้อนและภัยพานขอทรงเป็นรวมเป็นศูนย์รวมจิตใจให้บังเกิดความสมานฉันท์แกล้วกล้าอีกทั้งขอทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินดุจทวัตฉัตรธงนำหน้าขับเคลื่อนสยามรัฐสีมาอาณาจักรให้สามารถปกปักรักษาอิสราธิปไตยแห่งพระราชอาณาเขตและพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งโรจน์อย่างยั่งยืนทุกสถานตราบนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวอวยพรในโอกาสที่จะถึงวันเกิดในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ขอบใจว่าจะทำให้ทุกคนในที่นี้และนอกที่นี้มีกำลังใจว่านายกพูดดีก็ไม่ทราบว่าที่ชมนายกว่าพูดนี้อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยที่มาพูดนี้เป็นความเดือดร้อนกับตัวเองเพราะว่าถ้าชมนายกคนอื่นอาจจะไม่ชมคือไม่ชมข้าพเจ้าว่าชมนายกทำไมแต่นายกมีอยู่ไว้สำหรับให้ชมคือถ้ามีนายกแล้วไม่ชมนายกก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ถ้านายกไม่พอใจงานการจะไปได้อย่างไรจึงต้องชมนายกชมนายกว่าพูดดีเพราะเราถือว่าท่านนายกพูดดีเพราะท่านมาชมเราเป็นของธรรมดาที่ทุกคนชอบให้เข้าชมเขาไม่ชอบให้ติข้าพเจ้าเองก็ได้ติคนอยู่เรื่อยเขาก็ไม่พอใจกันแม้จะไม่ติคนบางทีเขาไปประกาศในหนังสือพิมพ์ว่าพระเจ้าอยู่หัวติคนโน้นคนนี้แท้จริงไม่ได้เคยติใครเท่าไหร่บอกว่าเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะติแต่ไม่ได้พูดออกมาจงแจ้งบัติคนเราถ้าอยู่ในที่แจ้งในที่คนเห็นมากๆย่อมถูกติได้ง่ายๆเพราะว่าคนเห็นมากถ้าเห็นมากแล้วก็เราทำอะไรไม่มีดีหรือมีดีก็มีที่ไม่ดีมากแต่ถ้าสมมติว่ามีดีมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีไม่ดีบ้างแล้วก็คนเขาติถ้าเรารู้สึกว่าไม่ดีมีการแสดงตนว่ารู้ว่าไม่ดีนั่นก็ทำให้เกิดความรู้สึกแล้วก็ถ้าเกิดความรู้สึกบางทีก็รู้สึกชื่นชมบางทีก็รู้สึกเคืองถ้าผู้ที่ถูกเล็งรู้สึกว่าถูกติเตียนแล้วก็แสดงตัวว่าเข้าใจว่าถูกแล้วเขาติเตียนเราแล้วเราไม่พอใจก็เสียหายทำให้ส่วนรวมทั้งหมดก็เกิดปั่นป่วนพูดแค่นี้ก็พอแล้วถ้าพูดมากกว่าจะทำให้เกิดเรื่องยุ่งแต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะพูดอะไรที่ไม่พาดพิงใครเลยไม่ติเตียนใครเลยเพราะว่าการติเตียนใครพาดพิงใครก็เกิดเคืองเกิดไม่สบายใจ
แต่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่มีคนที่พูดก็คงรู้ว่าใครพูดมีคนที่พูดว่าข้าพเจ้าไม่ดีหรือพระเจ้าอยู่หัวไม่ดีทำอะไรผิดแต่เขาต้องแสดงออกมาว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ผิดผิดไม่ได้ซึ่งเป็นตามความจริงในระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระเจ้าอยู่หัวผิดไม่ได้เขาพูดอย่างนั้นThe king can do no wrong เหมือนท่านองค์มนตรีชอบพูดว่าต้องอ้างภาษาอังกฤษแต่ว่าเวลาบอกว่า the king เวลา the king บอกว่า the king can do no wrong ก็เป็นสิ่งที่ wrong แล้วที่ผิดแล้วไม่ควรจะพูดอย่างนั้นความจริงเวลาอ่านตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษมีตำนาที่คนเขาอ้างอยู่เสมอแล้วคนที่เรียนภาษาอังกฤษเรียนกฎหมายอังกฤษก็ต้องอ้างถึงเสมอไอ้เรื่อง The King Can Do No Wrong นี่แล้วก็นักกฎหมายแต่ที่แถวนี้ก็พยักหน้าว่าใช่ความจริง The King Can Do No Wrong นี่เป็นการดูถูก The King อย่างมากเพราะว่า The King ทำไมจะดู No Wrong ไม่ได้ดู Wrong ไม่ได้เพราะว่าแสดงให้เห็นว่าเขาถือว่า The King ไม่ใช่คงไม่ใช่คนแต่ว่า The King ทำรองได้แต่ข้อสำคัญที่สุดข้าพเจ้าเป็น The King แล้วก็เขาบอกว่าดูโนดัสโนรองเราก็เห็นด้วยกับเขาเพราะว่าการทำอะไรถ้าคนเราถือว่าต้องมีสติคือหมายความว่ารู้ว่ากำลังทำอะไรรู้กำลังคิดอะไรแล้วไม่ปล่อยให้มันผิดออกมามันก็ไม่มีผิดไม่ได้อันนี้ก็เป็นการพูดว่าข้าพเจ้าเองไม่ผิดไม่มีวันผิดถ้าสมมุติว่าพูดผิดเพราะไม่รู้ก็ยังแต่ว่าผิดโดยไม่รู้โดยรู้ว่าผิดการทำผิดโดยรู้ไม่ดีแต่บางทีไม่รู้เพราะว่าไม่มีก็ขอโทษนะจะพูดไม่มีสติขาดสติคือไม่ระวังตัวที่หลังก็เสียใจเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่เป็นคิงก็เสียใจหลายครั้งแต่ตอนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นคิงแบบไทยๆเนี่ยซึ่งฝรั่งเขาบอกว่าเป็น The King เข้าใจว่าน้อยครั้งที่จะได้ทำผิดเพราะว่าระวังถ้าไม่ระวังป่านี้ก็คงตายแล้วมันระวังต้องระวังถ้าไม่ระวังก็ตายไอ้นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติของที่เรียกว่าการเมืองหรือการที่อยู่ในสายตาของคน
สายสายตาของคนเนี่ยมันฆ่าได้ถ้าเราไม่ระวังเราตายก็เลยถึงบอกได้ว่าทำไมการที่บอกว่า The King can do no wrong เพราะต้องดู no wrong ถ้าทำรองตายทุกคนก็มีสถานะอย่างนี้ไม่ใช่ว่า The King เก่งแต่ทุกคนก็มีส่วนที่เป็นที่เก่งที่มีตำแหน่งมีตำแหน่งรับตำแหน่งที่สูงได้รับเหรียญตราแล้วก็คนก็ชี้คนคนนี้สูงมากมียศศักดิ์ The King เป็นยศศักดิ์สูงแต่คนที่อยู่ในที่นี้ยศศักดิ์ทั้งนั้นไม่ระวังตัวก็ตายเหมือนกันถ้าไม่ระวังไม่ใช่คนที่นึกว่าโอ้คนนั้นเขาต้องตายแน่เพราะว่าไม่ระวังทุกคนตั้งแต่แถวแรกนี่จนถึงแถวสุดท้ายโน่นจนกระทั่งหลังแถวจนกระทั่งข้างนอกทุกคนถ้าไม่ระวังก็มีอันตรายฉะนั้นก็ที่พูดอย่างนี้แปลกแปลกๆหน่อยไม่เคยนี่ก็หาว่าแช่งแต่ที่จริงไม่แช่งสงสารเพราะว่าถ้าไม่ระวังเมืองไทยตายฉะนั้นก็ถึงต้องขอร้องอย่างเดียวว่ามาวันนี้ให้ระวังระมัดระวังที่คิดที่พูดที่ทำถ้านึกว่าทำถูกต้องทำเรื่องที่มีแล้วเขาก็บอกในหนังสือพิมพ์ในวิทยุในโทรทัศน์บอกว่าที่ The King ทำอะไรเขาไม่วิจารณ์แล้วเขาบอกอย่าวิจารณ์ที่จริงอยากให้วิจารณ์รู้ว่าเราทำอะไรก็ต้องรู้ว่าเขาเห็นดีหรือไม่ดีถ้าไม่พูดก็หาว่าทำดีแล้วแต่แท้จริงที่พูดที่ออกข่าวให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่าไปวิจารณ์ The King นี่ตอนนี้ต้องบอกว่าอย่าไปวิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าไม่ควรในรัฐธรรมนูญก็มีอยู่ว่าละเมิดมิได้นักกฎหมายก็พยักหน้าอีกแล้วว่าถูกต้องว่าไม่ควรจะวิจารณ์วิจารณ์ไม่ได้ละเมิดไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดว่าพระเจ้าอยู่หัวทำถูกพูดถูกไม่ใช่ละเมิดเป็นการถ้าพูดภาษาอังกฤษก็ approve พระเจ้าอยู่หัวเห็นชอบด้วยแต่ไม่เคยมีใครมาบอกเห็นชอบว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวพูดดีพูดถูกแต่ว่าความจริงก็จะต้องวิจารณ์บ้างเหมือนกันแล้วก็ไม่กลัวถ้าใครมาวิจารณ์ว่าทำไม่ดีตรงนั้นจะได้รู้เพราะว่าถ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไปวิจารณ์ท่านไม่ได้ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เป็นคนไม่วิจารณ์เราก็กลัวเหมือนกันถ้าบอกไม่วิจารณ์แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ดี
รู้ได้ยังไงแต่เขาบอกว่าไม่วิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวไม่วิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวเพราะพระเจ้าอยู่หัวดีมากอะไรนั้นไม่ใช่อย่างนั้นบางคนอยู่ในสมองว่าพระเจ้าอยู่หัวพูดจบกวนพูดประหลาดประหลาดถ้าขอเปิดเผยว่าวิจารณ์ตัวเองได้ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าวิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวว่าผิดให้ขอทราบว่าผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดพระมหากษัตริย์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละเมิดผิดเขาก็ถูกประชาชนบอมเรื่องนั้นคือเป็นเรื่องของขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูกไม่ว่าแต่ถ้าวิจารณ์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้วิจารณ์ไม่ให้ละเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่อยู่ในฐานะลำบากเพราะแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ให้วิจารณ์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี้ต้องวิจารณ์ต้องละเมิดแล้วไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กล้าสองไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัวไม่อยากละเมิดแต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศมีบ่อยๆละเมิดพระเจ้าอยู่หัวละเมิด The King แล้วก็หัวเราะเยาะว่า The King เนี่ย The King ของไทยแลนด์ King ของยุโรป King ของพวกคนไทยทั้งหลายเนี่ยเป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสียฉะนั้นก็บางโอกาสก็ขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยักหน้าพยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆความจริงเขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนมีความผิดแล้วตัวที่คนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไขมีผิดตรงนี้ไม่ได้แก้ไขหลบความรับผิดชอบมันเป็นอย่างนั้นคือมันในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทำอะไรไม่เคยเข้าร่องเข้ารอยก็ลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมากๆถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเข้ากระทรวงเข้ากรุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานๆที่มีเข้าคุกอันนี้พูดอย่างนี้ชักจะหนักใช้คำว่าเรียกเข้ากรุงเทพแล้วเข้าคุกแต่มีที่เกิดเรื่องเข้าคุกแต่ยังไงก็ตามเข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์พระ
ระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนหลายทางทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์พระมหากษัตริย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางทีเขาด่าเราอย่างหนักๆด่าเราอย่างหนักฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ถูกด่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่าเพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่าพระมหากษัตริย์เข้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักจี้คือจักจี้ใครมาว่าอะไรสักนิดก็บอกให้เข้าคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เข้าคุกตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนๆเป็นกบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษรัชกาลที่6ท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบฏมาจนกระทั่งถึงต่อมารัชกาลที่9เนี่ยใครเป็นกบฏซึ่งก็ไม่เคยมีแท้ๆที่จริงก็ทำแบบเดียวไม่ให้เข้าคุกให้ปล่อยหรือถ้าเข้าคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เข้าคุกก็ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นั่นน่ะแล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อนอันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ฟ้องให้จับเข้าคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนนายกบอกว่าต้องฟ้องต้องโทษก็นี่ขอสอนนายกว่าใครบอกว่าให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไม่รู้นะเขาทำผิดเขาด่านายเขาด่าพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าใครมาด่าเราชอบไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดให้ลงโทษแย่เลยแล้วนักกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ด่าในคนที่ด่าพระมหากษัตริย์ทำไปทำมาเลยเราต้องเอาเขาด่านายกถ้าด่านายกเดือดร้อนไหมไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าด่านายกพระมหากษัตริย์ก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาด่าพระมหากษัตริย์นายกเดือดร้อนเพราะว่าต้องเป็นคนจัดการมันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็
ก็สอนนายกไว้อย่างนั้นสอนนายกว่าใครมาด่าเราต้องด่าเขามันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะเป็นส่วนตัวแต่ว่าเราเองก็ไม่ขอบอกว่าควรจะทำอะไรควรจะรู้นักกฎหมายก็ต้องรู้ว่าทำอะไรถูกหรือผิดไม่ต้องพูดทุกวันที่จริงเขาไม่ได้พูดทุกวันแต่เขาทำเทปเอาไว้หรือทำดีบีดีแล้วก็แจกทั่วให้ลงท้ายคนก็ฟังดูเขาเอื้อมกันนะที่ไปแก้ตัวแทนนายกวันนี้เราขึ้นมานี่เราแก้ตัวแทนนายกเพราะว่านายกไม่ผิดนายกทำได้ทุกอย่างก็เลยไม่ต้องไปออกทีวีแล้วไปออกทีวีทุกวันมีคนเขาบอกว่าเขาเอื้อมที่ออกแต่ว่ามีหน้าที่ที่จะออกก็ออกมีคนที่เขาเดือดร้อนที่อยู่ในรายการเพราะเขาต้องเป็นคนที่ต้องพูดแล้วก็คนที่พูดนั่นก็เลยถูกลูกหลงไปด้วยแต่ยังไงก็ตามให้การแก้ตัวครั้งเดียวเอาได้แต่แก้ตัวนี่แก้ตัวมาเท่าไหร่สิบครั้งแล้วนะที่ออกทีวีเลยชักจะเอื้อมคนเขาอยากดูละครเขาอยากดูมาดูอย่างนี้พอแล้วเสียไฟฟ้าไม่ใช่เสียไฟฟ้าของคนที่ดูเสียไฟฟ้าคนที่ส่งเพราะว่าทีวีออกทีมันก็ไฟฟ้าแรงเหมือนกันเสียน้ำมันไอ้นี่ก็เลยนึกว่าควรจะพูดพอแล้วที่พูดนี้ก็เสียไฟฟ้ามากเขาบอกเขาควรจะบอกว่าเลิกสติไม่ต้องพูดมากแต่เราก็พูดต่อเพราะว่าเป็นรายการที่พัดเสียงเอาไว้ใส่เทปเอาไว้ไม่ได้ออกโทรทัศน์ไม่ต้องเสียไฟฟ้าสำหรับโทรทัศน์แล้วนี่มาพูดถึงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าและพลังงานนี้การไฟฟ้าต้องใช้พลังงานเพราะว่าสำหรับปั่นไฟฟ้าต้องใช้พลังงานเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าอันนี้ก็ทำมานานแล้วการเวลาขาดแคลนเชื้อเพลิงก็บอกว่าให้ปิดโทรทัศน์ให้ปิดโทรทัศน์ให้ปิดไฟแล้วบอกว่าได้ผลดีความจริงเปิดโทรทัศน์นี่ไม่เป็นไรไม่ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้วก็ยังใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้มีแต่ต้องขยันต้องหาวิธีที่จะทำให้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาใหม่ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้า
ว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กสหหรือไม่ใช่กสหกสหนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากสหใส่ก็หอเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความว่าเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้นเราเชื่อว่าเวลาเราอายุ118นายกก็บอกว่าแก่แล้วแต่เราไม่แก่เพราะเราคิดทำพลังงานทดแทนอยู่เลยแต่นายกบอกแก่จะถึงอายุเท่าไหร่90จะอายุ94ไม่96นายกจะอายุ9694ก็ไม่รู้ว่า94อาจจะแข็งแรงก็ได้คงแข็งแรงก็ครึ่งอาจจะมีความคิดที่จะสร้างโรงงานก๊าซฮอลและไบโอดีเซลสำเร็จแล้วก็นายกก็ไม่เดือดร้อนเอาไบโอดีเซลใส่เครื่องบินได้คือเครื่องบินเขาใช้ไบโอดีเซลได้แล้วสมัยนี้แต่ลำไม่ใช่โตแต่เวลานั้นอาจจะใส่ลำโต
สำหรับนายกได้อาจจะสามารถที่จะมีแต่ว่าเฉพาะนายกคนอื่นไม่สามารถที่จะมีก็สองคนละพระมหาพระเจ้าอยู่หัวกับนายกมีเครื่องบินใช้เราใช้ไบโอดีเซลท่านองค์มนตรีสั่นหัวไหมท่านองค์มนตรีสั่นหัวว่าไม่มีก็ท่านเวลานั้นท่านอายุเท่าไหร่130ก็คงไม่อยู่แล้วเราก็อยู่สองคนตรงท้ายเราอยู่สองคนมีไบโอดีเซลใช้เราจะไปไหนจะไปเชียงใหม่นะขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วไปเชียงใหม่ไปดูสวนสัตว์ก็สวนสัตว์ก็อยู่สบายเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้ไบโอดีเซลก็เป็นอันว่าไม่ต้องกลัวเราไม่เดือดร้อนเพราะว่าอีก40ปีมีไบโอดีเซลพอสำหรับเราใช้สองคนก็ยังไงก็ตามนี่ชักเฟื่องพูดว่าเราอีก40ปีเราจะมีสองคนที่มีพลังงานน้ำมันใช้ได้เราดูทีวีได้ดูทีวีก็อาจจะโฆษณาอะไรในทีวีประกาศชี้แจงนายกก็ชี้แจงได้เพราะเปิดทีวีให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาปั่นไฟฟ้าที่ป่านั้นทีวีก็อาจจะมีอะไรใหม่แล้วก็อาจจะมีข่าวต่างๆกันฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนี่ก็ต้องดูเป็นบุคคลการที่จะบอกว่าเป็นห่วงแต่เป็นห่วงทั้งบ้านเมืองก็เป็นห่วงแต่ว่าถ้าเรานั่นจริงๆคิดจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อแต่ละคนเขาก็ต้องมีการขวนขวายเหมือนกันเป็นอันว่าถ้าแต่ละคนโขนขวายของตัวอีก40ปีไม่มีความเดือดร้อนโดยเฉพาะเพราะสำหรับประเทศไทยนี่มีคนที่มีความคิดดีๆก็คนหนึ่งข้าพเจ้าคนมีความคิดดีๆแล้วก็นายกอีกคนมีความคิดดีๆไม่จนมุมฉะนั้นก็สองคนเดือดร้อนไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาก็ต้องไม่เดือดร้อนของเขาก็ต้องหาทางออกได้เพราะว่าถ้าเดือดร้อนก็ต้องไปดูโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำรินี่เปิดเผยให้ทุกคนได้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริมาความว่าทำอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ตอนนี้นายกก็เศรษฐกิจพอเพียงไม่จ่ายเงินแล้วใช้แต่เศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่ามีการโฆษณา
คู่สมรสของคณะรัฐมนตรีก็ชำนิชำนาญในเศรษฐกิจพอเพียงเก่งมากนี่ก็อีกคนนึงนะที่ทำได้ก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ทราบว่าคู่สมรสขององค์คุณวันตีจะทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าสงสัยว่าไม่ทำแต่ยังไงก็ตามก็อย่างนี้ก็เปิดให้ความกว้างขวางของเศรษฐกิจจะดีขึ้นท่านรองนายกทั้งหลายก็อาจจะไม่ทำเพราะว่าเคยชินกับเศรษฐกิจที่ต้องใช้เงินมากไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงไม่พอเพียงฉะนั้นก็นายกอาจจะไปนายกและคุณหญิงอาจจะให้เพื่อนในเพื่อนนายกรองนายกต่างๆทำเศรษฐกิจพอเพียงสักนิดหน่อยก็จะทำให้อีก40ปีประเทศชาติไปได้แต่นี่ก็มีแต่นายกรองนายกจัดการรวมทั้งคู่สมรสทำเศรษฐกิจพอเพียงก็เชื่อว่าประเทศจะมีความประหยัดได้เยอะเหมือนกันคือถ้าไม่ประหยัดประเทศไปไม่ได้คนอื่นไม่ประหยัดสำหรับคณะรัฐมนตรีประหยัดคณะไม่ใช่คณะรองนายกรัฐมนตรีจะทำให้ไปได้ดีขึ้นเยอะนี่มามองทางนี้มาบอกสภาเป็นยังไงก็สภาด้วยเหมือนกันถ้าอยากทำก็สภาเป็นอาจารย์ของนายกก็นายกสอนครูหน่อยสอนอาจารย์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำยังไงสอนครูคนเดียวก็พอแล้วเพราะว่าครูเขาก็ไปสอนคนอื่นต่อไปก็จะฝ่ายค้านไม่ต้องสอนเขาพอเพียงอยู่แล้วฝ่ายค้านเนี่ยหัวหน้าฝ่ายค้านเขาก็ไม่ทราบเขาพอเพียงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยอดีตหัวหน้าพรรคเขาพอเพียงอย่างมากๆเขาทำอะไรที่ทำให้ประเทศชาติใช้เงินนิดเดียวไม่พอเขาถึงต้องออกเลยไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะพอเพียงหรือไม่แต่อย่างน้อยอดีตหัวหน้าพรรคเขาพอเพียงมากจนกระทั่งต้องออกจากหัวหน้าพรรคนอกจากนั้นก็ถ้าทุกคนเลื่อมใสว่าจะต้องพอเพียงก็ปฏิบัติเถิดเพราะว่าถ้าปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงมันใช้ได้จริงๆไปได้จริงๆแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสบายทุกอย่างที่นายกพูดสักทีก็มาพูดไม่ได้แต่งเอาไม่ได้ตั้งเอานายกพูดบอกที่พระเจ้าอยู่หัวพูดอะไรทำอะไรถูกต้องเพราะว่าชื่นชมว่าพระเจ้าอยู่หัวนี้ทำให้ประเทศชาติอยู่ได้เช่นเดียวกับแก้มลิงแก้มเริงอะไรเนี่ยแก้มลิงเนี่ยคนเมื่อครั้งก่อนนี้ที่พูดถึงแก้มลิงคนก็หัวรอเดี๋ยวนี้ไม่หัวรอแล้วเพราะว่าลิงเขาต้องมีแก้ม
ถ้าลิงไม่มีแก้มเขาอยู่ไม่ได้คนเราก็ต้องมีแก้มเป็นแก้มคนแต่แก้มคนก็เป็นแก้มลิงได้คือหมายความว่าต้องระวังรักษาอะไรที่กล้วยนี่เข้าไปก็เก็บไว้ได้เป็นการประหยัดจะพูดอะไรก็เก็บไว้ในแก้มเก็บในแก้มก็ได้ก็ประหยัดคือแก้มลิงก็คือเป็นการประหยัดแล้วก็โครงการอะไรอื่นๆที่พูดอย่างฝ่ายแมวก็ฝ่ายนายกฝ่ายนายกไปดูฝ่ายแมวคราวนี้ฝ่ายเรานี่เราทำก็ฝ่ายแมวเดี๋ยวนี้ทราบซึ้งหรือเปล่าว่ามีประโยชน์อะไรคือมีประโยชน์ทำให้ไม่มีน้ำท่วมหรือไม่มีน้ำแล้งตอนนี้น้ำท่วมเชียงใหม่นายกเดือดร้อนมากโกรธมากทำไมมีฝอยแมวแล้วก็ทำไมน้ำยังท่วมก็เพราะว่าฝอยแมวทำไม่ถูกต้องทำไม่ดีแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาผิดทางที่จริงที่ไปดูที่กุยบุรีนั่นน่ะไปขยายเขื่อนที่กุยบุรีที่ยางชุ่มนั่นน่ะเคราะห์ดีไปทางแล้วก็โครงการพระราชดำริอันนี้ถ้าไม่ได้ทำถ้าทำตามที่ทางชมประธานเขาจะทำป่านนี้ก็ยังไม่เสร็จแล้วถ้าไม่เสร็จก็น้ำท่วมแล้วปีนี้ที่น้ำไม่ท่วมกุยบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก็ท่วมบ้างแต่ว่าไม่ขึ้นมาถึงหัวหินเพราะว่าเขื่อนกุยบุรีแล้วเขื่อนกุยบุรีทำไมได้ขยายได้ขยายเก็บน้ำได้9ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีโครงการพระราชดำริเราบอกทำเลยอธิบดีชมประธานทำยังไงต้องของงบประมาณไม่มีก็มีโครงการพระราชดำริก็เลยทำทันทีแทนที่จะใช้เวลา3ปีมันฉันเวลาเพียงแค่2ปีทำงานได้ที่เราไปดูนั่นน่ะทำงานได้จริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีไอ้น้ำ9ล้านลูกบาศก์เมตรมันเต็มแล้วแต่ว่าน้ำมันก็ล้นมันปกติตามจำนวนที่ปกติเลยทำให้น้ำไม่ท่วมถ้าไอ้9ล้านลูกบาศก์เมตรฝนมันลงฟูๆมีหวังท่วมทั้งด้านบนทั้งด้านหลังเริ่มท่วมแล้วน้ำนี่ก็ทำลายฉะนั้นก็ถ้าเราทำโครงการที่ใช้งานได้แล้วเร็วประหยัดการท่วมของพื้นดินแล้วก็ถ้าว่าไปประหยัดทรัพย์ความจริงที่ใช้เงินตอนนั้นใช้เงินร้อยล้านกว่าเดี๋ยวนี้ก็กลับคืนมาแล้วถ้าไม่ได้ทำน้ำที่มาท่วมก็ทำลายร้อยล้านเ
ร้อยล้านสำหรับคนที่พยักหน้านี่นะเขาไม่ร้อยล้านไม่ใช่อะไรมันต้องพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแต่ร้อยล้านนี่ชาวบ้านเขารู้สึกก็หมายความว่าร้อยล้านที่เอาจากโครงการพระราชดำริกลับคืนมาแล้วแล้วกลับคืนมาที่ไหนก็ที่ประชาชนประชาชนเขาได้คือถ้าไม่ได้ใช้เงินนี้ปีหน้าจะต้องใช้200ล้านเพราะว่าถ้าไม่ใช้เงินทันทีเงินมีอยู่คนก็บางทีก็บอกไม่มีเงินแต่เงินอันนี้มีอยู่เพราะว่าในงบประมาณมีถ้าไม่มีก็หมายความงบประมาณทำไม่ถูกแต่อันนี้ร้อยล้านใช้ไปใช้ดีแล้วใช้ถูกต้องไม่เสียหายทำให้ประชาชนได้กำไรถ้าไม่ได้ใช้ไปก็ไม่รู้ใครใส่กระเป๋าไปไหนแต่ว่าประชาชนไม่ได้ฉะนั้นก็ที่ได้ทำโครงการประหยัดไป1ปีที่ไปดูเห็นประจักษ์ว่าน้ำมันไหลออกมาจากเขื่อนคือไม่ใช่พูดหลอกน้ำจริงๆมันลงมาเต็มเขื่อนแทนที่จะเป็น38ล้านลูกบาศก์เมตรมันเป็น40กว่าล้านที่ลงมาทำให้น้ำน่ะลงมาเก็บและล้นมาได้แล้วน้ำนี่ได้ใช้เวลาแล่นรถไปข้างล่างก็เห็นก็ทำนาได้นาเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าข้าวก็ไม่เสียข้าวได้ใช้แล้วก็ถ้าจะเอาข้าวนี้ไปส่งนอกเราก็ได้เงินหรือได้ของไปแลกเปลี่ยนได้ฉะนั้นโครงการร้อยล้านนี้ทำดีแล้วก็ช่างชนประธานเขาก็มีความรู้พอที่จะทำอันนี้ไม่ต้องอาศัยช่างจากต่างประเทศช่างในเมืองไทยนี่เองแล้วก็ใช้เครื่องมือในเมืองไทยนี่ได้ก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ที่ได้เห็นการขยายโครงการกุยบุรีนี้ก็ได้ผลจริงๆได้ไปดูก็ดีใจพอใจฉะนั้นก็นี่ต้องเล่าให้ฟังว่าที่ได้ไปดูโครงการชนประทานที่กุยบุรีที่หมู่บ้านยางชุมเป็นโครงการที่ใช้งานได้แล้วไม่ใช่ที่ยางชุมท่านเองก็ทางข้างก็มีการสร้างน้ำเขื่อนที่จะกักน้ำได้ผลดียังต้องทำอีกมากแต่เวลามาพูดกับสมาคมนี้ก็พูดถึงชนประทานก็ได้ผลดีแต่ค่อยๆทำเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเท่านั้นเอง
เงินมันมีไม่พอแต่ว่าที่ที่จะทำมันไม่มีแล้วก็ทำต้องศึกษาให้ดีถ้าพระเจ้าอยู่หัวบอกให้ทำในนั้นนะเสร็จแล้วไม่มีหลักวิชาที่ดีก็อาจจะเสียก็ได้แต่ว่าการที่จะทำต้องพยายามหาความหาที่ที่จะทำแล้วก็ใช้ความรู้ที่ถูกต้องโครงการอย่างอื่นก็มีที่จะต้องทำไม่ใช่เฉพาะชนประธานแต่ว่าโดยที่เราเป็นผู้เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชนประธานก็กล้าที่จะบอกว่าควรจะทำวันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จับมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดเมื่อให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดชนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจแล้วก็ขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน
และในขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่โดยเสด็จในวันนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากศาลาดุสิตดาลัยเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีหลังจากนั้นทุกพระองค์เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ